การเดินทางทุกครั้งหากตรวจสภาพรถพร้อมแต่คนไม่พร้อมก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้นะครับรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยดีที่3ก็คือสุขภาพดีเมื่อขับรถเป็นเวลานานย่อมเกิดอาการปวดเมื่อยและง่วงนอนใช่ไหมครับทำอย่างไรจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้เริ่มต้นสุขภาพดีด้วยการนอนครับก่อนเดินทางควรนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่เมื่อตื่นมาสมองจะปลอดโปร่งร่างกายสดชื่นพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งระยะใกล้และไกลครับส่วนอวัยวะสำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือดวงตาการขับรถต้องใช้สายตาตลอดเวลาอาจทำให้ดวงตาเมื่อยล้าได้โดยเฉพาะเวลากลางคืนประสิทธิภาพการมองเห็นจะลดลงฉะนั้นต้องทานอาหารบำรุงสายตาและหากมีปัญหาด้านสายตาควรใช้อุปกรณ์ช่วยปรับสายตาให้เหมาะสมครับสุดท้ายนอกจากสุขภาพกายดีแล้วต้องดูแลและเตรียมสุขภาพใจให้พร้อมเดินทางเสมอครับเพราะการขับขี่ยานพาหนะต้องใช้สมาธิหากเครียดหรืออารมณ์ไม่ดีย่อมมีผลต่อการควบคุมยานพาหนะก่อนขับและระหว่างที่ขับรถต้องควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับเพียงปฏิบัติตามคำแนะนำ 3Dวินัยดียานยนต์ดีและสุขภาพดีก็ช่วยลดอุบัติเหตุให้กลายเป็นศูนย์ได้ครับ